ณิตครับวิทย์คณิตเป้าหมายวิทย์นี้ไปถึงไหนจะไปถึงไหนมันแตกฉานไปยังวิชาใดบ้างเวลาเรียนถัดไปผมจะเป็นวิศวกรอ๋อต้องการวิศวกรสาขาไหนสาขาปิโตรเลียมครับปิโตรเลียมต้องเก่งเรื่องอะไรเรื่องฟิสิกส์แล้วก็เคมีครับเคมีใช่ต้องเคมีก่อนแล้วฟิสิกส์ทีหลังเคมีฟิสิกส์ครับจำเยอะนะคิดมากด้วยพอใจในการจำและการคิดเนาะครับผมไปได้นะเป้าหมายวางไว้โอเคนี่แหละครับวิทย์คณิตใช่สิถูกต้องอันนี้จะไปได้หายใจก็เทอมที่แล้วได้เกรดอันนี้ครับ 3.95 โอ้โหดีมากเป็นหนึ่งหมายหนึ่งในชั้นเท่านั้นไงหนึ่งหรือสองในชั้นสองครับคือสองโอเคทางนี้ไปได้หมดเดี๋ยวได้ทุนพยายามเอาดีๆแล้วทุนมันจะมาเองถ้ามีความสามารถถึงแล้วแบบเสียงขอทุนเรียนรับปริญญาตรีโอเคนะวิศวะปิโตรเลียมครับมันมีอยู่สองที่ก็คือที่จุฬากับสุรานารีครับเหรอที่จะเป็นปิโตรเลียมว่าอะไรเนาะมันตัวเลือกตัวไหนเนาะในใจในใจอยากจุฬาครับอธิบายเหตุผลเพราะว่าจุฬาเขาเป็นแบบว่าทางเรื่องที่ปิโตรเลียมเนี่ยเขาจะแบบว่าแน่นกว่านั้นแน่นกว่าแล้วก็เขาแบบมีเครื่องมืออะไรที่แบบว่าครบคันอะไรกว่าที่นู่นนะครับงั้นก็พยายามเจาะหาว่าถ้าเราไปถึงตรงนั้นนะทำไมมือถามรุ่นพี่เขาเรียนกันที่นั่นนะครับผมเห็นไหมครับผมรุ่นพี่ที่เขาเรียนปีหนึ่งปีสองนะเริ่มติดตามตรงนี้เริ่มถามครูบาอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องความสนใจในเบื้องต้นพอเวลาได้มันจะปรับตัวง่ายต้องเข้าใจให้ได้โทษผมก็เล็งนี่มาครับพาพานิตนาวีครับเหรออันที่สองเลือกตรงนั้นใช่ไหมครับผมใช้ได้นะคิดว่าได้นะทำงานเดินเรือแล้วก็ไปส่งสินค้าต่างประเทศเราก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษแน่นอนจะต้องใช้เป็นภาษากลางแน่นอนดีละเลือกตรงนั้นพริตนาวีก็ไม่ดีจะมีมันเรื่องของมันแตกก็ได้หลายอย่างทุกคนมีพาณิชย์หัวอะไรก็ได้ครับนะเรือทหารเรือครับก็เนี่ยครับน้ำมูกไหลครับเจ็บคอผมตอนนี้ผมเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำงานร้องเพลงกับแต้วงครับเหรอตามงานบวชดีไหมก็ดีครับสนุกสนุกครับก็เพลินพอใจสร้างความบันเทิงให้ผู้คนโอเคเป็นหมายเลขหนึ่งหรือสองในฟอร์นั้นเป็นตอนนี้เป็นหมายเลขสองครับแต่เขาจะเลือกไม่จะเป็นตัวหลักเหรอแต่ผมก็จะบอกเขาว่าแบบว่าคือเราก็เป็นตัวหลักอะไรเพราะเราก็ติดเรียนด้วยอะไรอย่างนี้จะต้องทำการบ้านต้องอ่านหนังสือแบ่งให้ถูกนะหน้าที่เราต้องเรียนใช่จัดเวลาให้ได้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ทำโอเคตอนนี้แม่ก็ให้ไปดูแลนี่ครับป้ากับตาคือตอนแรกป้าเขาไม่เป็นไรครับแต่ทีนี้เขากินอะไรไม่ได้แล้วก็เหมือนแบบไม่มีแรงมาเป็น 2-3 เดือนแล้วครับไปหาหมอก็บอกว่าตรวจเลือดครับแล้วก็ให้น้ำเกลือเขาบอกว่าจบตรงนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้แต่นี่คือต้องเรียนต้องเป็นตัวหลักเรื่องร้องเพลงช่วยนั่นก็ว่าเป็นตัวรองถ้าพูดถึงว่าจะให้ประคับประคองกันเรื่องผมไปดูป้าด้วยก็ว่าน่าจะเป็นตัวที่สามหรือตัวที่สองมันเป็นสองสามได้จังแต่เรื่องเรียนตัวที่หนึ่งโอเคนะให้ความสำคัญระดับหนึ่งเอาไว้แล้วเรา
ราก็จะทำได้หลายอย่างนะสุดท้ายก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะโอเคดีใจด้วยที่มีความคิดความอ่านอย่างนี้นะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายครับข่าวไหมโอเคครับ